เรากันบ้างนะฮะสถานการณ์ในเรื่องของการถ่ายทอดสดสัญญาณการแข่งขันไทยลีกอะไรแบบนี้ซึ่งทูครับล่าสุดก็มีการตอบสมาคมฟุตบอลไปนะครับว่าขอจบตามสัญญาเดิมหรือยืดได้ที่สุดก็คือสิ้นปีคือสัญญาเดิมมันก็จะต้องจบประมาณสักกันยาตุลาไหมพี่จิ๊กตุลา25ตุลานะฮะแต่ว่าถ้ายืดก็ยืดได้ถึงสิ้นปีนะครับก็เปิดโอกาสให้มีผู้ถ่ายทอดรายใหม่ได้ถ้าจะเลื่อนถึงพฤษภาคมนะนี่คือทางที่ทรูยืนยันไปนะครับซึ่งคุณองอาจประภากมลนะครับหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านมีเดียบมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่นก็กล่าวหลังจากที่เข้าไปคุยกับสมาคมฟุตบอลนะฮะเมื่อวันที่30ล่าสุดเนี่ยทรูวิชั่นได้ส่งจดหมายตอบกลับสมาคมไปวันที่10กรกฎาคมก็มี4ข้อน่าสนใจนะครับทรูวิชั่นยืนยันจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดการแข่งขันไทยลีกจนถึง25ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายตามกำหนดเดิมตามปฏิทินแข่งขันนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับฝ่ายจัดการแข่งขันในเรื่องฝ่ายจัดผังรายการต่างๆที่ทูชั่นได้ลงทุนไปแล้วนะฮะนี่ยืนยันข้อแรกเนี่ยยืนยันว่าสิ้นสุดแค่ตามสัญญาเดิมข้อ2คือทูวิชั่นยินดีที่จะเจรจากับสมาคมฟุตบอลรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันถึง30ธันวาคมในลักษณะของการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ก็คือต้องต่อจาก26ตุลาก็เหมือนต่อสัญญานักเตะเพิ่มนะฮะอะไรอย่างนั้นข้อ3คือทูวิชั่นยินดีให้สมาคมฟุตบอลจัดหาผู้รับสัญญาถ่ายทอดสดการแข่งขันรายอื่นสำหรับนัดแข่งขันตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปจนจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคมข้อ4คือทูวิชั่นพร้อมเจรจากับสมาคมฟุตบอลเรื่องมูลค่าสิทธิประโยชน์ที่ลดลงอันเนื่องมาจากจำนวนทีมที่ลดลงทำให้แมตช์การแข่งขันลดลงไม่เป็นไปตามข้อตกลงในสัญญาร่วมกันซึ่งไม่ได้เกิดเหตุไม่ได้เกิดจากเหตุสถานการณ์โควิด19จะคิดมองยังไงฮะก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาระหว่าง2องค์กรอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับแล้วภายใต้ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติคืออย่างที่ผมยกกรณีเทียบเคียงอย่างฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกกับสโมสรสมาชิกนะครับก็ที่แน่ๆคือในการกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเนี่ยทางสโมสรสมาชิกจะต้องจ่ายเงินคืนเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือทางพรีเมียร์ลีกถูกครับซึ่งก็จะมีทั้งสกายสปอร์ตมีบีทีอะไรก็แล้วแต่ของเขานั่นแหละที่เมืองนอกที่เมืองนอกนะเพราะนั่นก็เป็นสัญญาที่ผูกมัดเนื่องจากว่าภายใต้การแข่งขันที่ไม่มีผู้ชมคือมันไม่เป็นตามข้อตกลงเดิมอ่ะใช่ครับมันทำให้มูลค่าของโปรดักต์หรือว่าตัวฟุตบอลเนี่ยมันเขาเรียกว่าดีแวลูคือมูลค่ามันลดลงไปนะฮะอันนั้นก็คือเป็นเรื่องที่จะบอกว่ามาใช้ในเมืองไทยได้หรือไม่มันก็อาจจะคนละบริบทกันนะแต่อันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆว่าอันนี้มันเป็นแนวทางการแก้ปัญหาของฟุตบอลอาชีพของเมืองนอกนะครับเพราะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ณตอนนี้อย่างทูวิชั่นเนี่ย25ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายตามปฏิทินเดิมครับใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็นทางออกปีหน้าตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นไปฟุตบอลมันเป็นของฤดูกาลใหม่ไปแล้วครับแต่ว่าฤดูกาลเก่าของบอลไทยยังไม่จบถูกไหมฮะเพราะว่ามันยืดเยื้อมานะเพราะนั้นมันก็เป็นข้อเสนอที่ทางเจ้าของลิขสิทธิ์เขาก็มีความชอบธรรมที่ทำนะผมว่าคือเสนอได้ครับเสนอได้ครับอยู่ที่สมาคมว่าจะรับหรือไม่รับหรือมีข้อเสนออะไรยังไงครับแสดงว่าพี่เจ๊กี้ก็มองว่ามีสิทธิ์ที่จะเสนอได้ใช่แต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ารายละเอียดสัญญาที่เขาเซ็นกันเนี่ยมันเป็นยังไงรายละเอียดมันลึกขนาดไหนเป็นยังไงซึ่งเราก็ไม่ได้ทราบจากเรื่องเราเป็นคนนอกเราจะไม่รู้อยู่แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องตามกันต่อนะคุณผู้ชมนะสำหรับกรณีนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe กันนะครับเรายังมีคลิปวิดีโอให้ชมกันอีกเพียบหรือว่าอยากจะชมสดๆครับ Facebook TNN Live นะครับถ้าจะให้สะดวกกว่านี้กดติดตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ